ฮ่าฮ่าสบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วกับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนี่ก็ใกล้จะถึงวันแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทน์แล้วผมจึงถือโอกาสตรงนี้มานะครับให้ของขวัญนะครับกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านนะครับอมตะวิธีนะครับในการที่เราจะรู้จักผู้คนในการที่เราจะอ่านคนนั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งโงเฮง Astrology นะครับหรือที่กำลังจะพูดถึงตรงนี้คือการอ่านจากตัวเลขวันเกิดอ่านจากตัวเลขวันที่คุณเกิดเลยครับนะครับสามารถจะบอกถึงคาแรคเตอร์อุปนิสัยนะครับสิ่งที่อยู่ในใจเขาได้ไม่มากก็น้อยทีเดียวนะครับเพียงแค่คุณรู้วันเกิดเขาเท่านั้นวันที่เขาเกิดเท่านั้นนะครับและในครั้งนี้ก็จะเป็นของท่านที่เกิดในวันที่12ของทุกปีแล้วก็ทุกเดือนนะครับคนที่เกิดในวันที่12นั้นจริงๆสินแสหมิงอยากจะบอกว่าเลข12นั้นเป็นเลขกำลังของดาวราหูนะครับแล้วก็เลข12ก็ยังไปสัมพันธ์กับดาวอังคารแบบช่วยไม่ได้นะครับ1กับ2บวกกันเป็น3คือดาวอังคารนั่นเองนะครับแต่กำลังของเลขเนี่ยคือกำลังของดาวราหูคนที่เกิดในวันที่12นั้นผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าเป็นคนที่มีความสามารถมีความเก่งมาตั้งแต่เกิดคำพูดนี้ไม่เกินเลยหรอกครับคนที่เกิดวันที่12นั้นเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อะไรต่างๆรวดเร็วเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเร็วนะครับแล้วก็คนที่เกิดในวันนี้อีกเช่นกันนะครับเป็นคนที่ตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ว่าจะเป็นจากคำพูดหรือความคิดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกมีความซื่ออยู่ในตัวเองนิดๆนะครับความซื่อแต่ไม่ใช่โง่นะครับเขาเป็นคนฉลาดแต่จริงๆแล้วความฉลาดเนี่ยคือในเรื่องของการที่เขาศึกษาหาความรู้อะไรรวดเร็วแต่จริงๆแล้วในอุปนิสัยจริงๆแล้วเขากลับมีความซื่อๆอยู่ยังไงชอบกลนะครับคนคนนี้นะครับเวลาจะเขาเรียกว่ามีปัญหากับใครหรือจะพูดกับใครถ้าเกิดเขามีโมโหหรือว่ามีความรู้สึกขุ่นมัวแล้วเขามักจะพูดกับคนในน้ำเสียงหรือถ้อยคำที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเมื่อมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยพึงพอใจเคมีไม่ตรงกันหรืออยากจะบอกใครสักคนที่เขาเองไม่พอใจเขามักจะมีคำพูดหรือน้ำเสียงที่รุนแรงคือฟังปุ๊บรู้เลยนะครับว่าคนคนนี้กำลังไม่พอใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นสีหน้าหรือแววตาก็จะบอกเช่นกันว่าเฮ้ยกูกำลังไม่พอใจมึงอยู่ดูง่ายมากๆนะครับคนที่เกิดในวันที่12อีกเช่นกันนะครับเป็นบุคคลที่นะครับชอบที่จะเขาเรียกว่าหาอะไรเติมเต็มให้กับตัวเองเสมอชอบศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบไปในสถานที่ที่แปลกๆชอบศึกษาหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะครับด้วยความที่เขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบถูกเอาเปรียบเช่นกันคนที่รู้จักกับคนที่เกิดวันที่12ถ้าคุณเข้าถึงในจิตใจหรือความรู้สึกเขาแล้วนั้นคุณจะรู้ว่าคนวันคนนี้เป็นคนที่น่าคบคนนึงทีเดียวนะครับคุณสามารถที่จะให้เขาเป็นที่ปรึกษาในสิ่งที่เขาถนัดสิ่งที่เขามีความรู้ได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็เชื่อเถอะครับว่าคนที่เกิดเดือนที่12นั้นจะไม่เอาเรื่องของคุณไปพูดให้กับคนอื่นฟังนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าเขาเป็นบุคคลซึ่งมีความตรงไปตรงมานั่นเองคนเกิดวันที่12นั้นนะครับมักจะเป็นคนซึ่งมีเพื่อนสนิทไม่มากนักนะครับมีเพื่อนสนิทไม่มากนักคือนับตัวนับบุคคลได้เลยโอเคไอ้คนที่ฉาบฉวยมันก็ว่ากันไปมันก็มีกันอยู่แล้วแต่ว่าคนที่สนิทจริงๆนั้นจะมีไม่มากนักนะครับและส่วนใหญ่แล้วคนจะมาขอพึ่งคือมาพึ่งพาพึ่งพิงกับคนที่เกิดวันที่12ซะมากกว่าเพราะด้วยเขาเองเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้มากจึงเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้แต่เพื่อนสนิทของเขานั้นมีไม่มากนักนะครับคนที่เขาจะคบด้วยจริงๆนั้นก็มักจะเป็นคนที่คบกันไปแบบยาวๆนะครับแล้วก็ลึกๆแล้วในอารมณ์ในความคิดของคนที่เกิดในวันที่12นั้นต้องบอกว่าเขาก็เป็นคนที่มีอารมณ์สนุกสนานมีความสุขมีความขบตลกขบขันอยู่ในตัวเองนะแต่ว่ามันแปลกมากคือเ
เขากลับที่จะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเพื่อนสนิทมากอ่ะผมว่าประมาณ2-3 คนนี่ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับนี่คือเรื่องที่แปลกมากของชาววันที่12นะครับดูแล้วเป็นคนที่เก่งฉลาดเป็นที่พึ่งให้กับคนแต่เขากลับที่จะมีเพื่อนสนิทน้อยมากนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องทางเพศนั้นนะครับต้องบอกว่าใครที่มีแฟนนะครับมีคู่มีสามีภรรยามีผัวมีเมียที่เกิดวันที่12คุณนะครับพยายามหาโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่บ้างนะครับเปลี่ยนฟิลบ้างอย่าไปจำเจนะครับอย่าไปจำเจเพราะว่าคนที่เกิดในวันที่12นั้นไม่ชอบอะไรที่จำเจไม่ชอบอะไรที่ทำซ้ำๆบ่อยๆนะครับแล้วก็เช่นกันเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันคนที่เกิดในวันที่12นั้นเบื่อความจำเจชอบเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่รวมไปถึงเปลี่ยนลีลาท่าทางในการที่เขาจะร่วมเพศหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วยครับ มันเป็นเรื่องจริงนะนี่แหละคือคนที่เกิดในวันที่12นะครับแล้วก็คนที่เกิดในวันที่12นั้นนะครับไม่ชอบให้ใครมาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากคือรักก็คือรักแต่ไม่ชอบให้แสดงออกจนมากเกินไปคนที่เกิดในวันที่12รับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เกิดวันที่12ของทุกปีและทุกเดือนโชคดีมีความสุขครับสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับไปก่อนแม่สาวน้อยฮ่าฮ่า